เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up สบค.ห่วงคลายล็อกระบาดซ้ำรอ15พฤษภาคมชาร์จผ่อนปรนเฟส2ขอตู้ปันสุขคำนึงถึงส่วนรวม12:27 ธนกรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา 5,000 บาทยันกระบวนการแล้วเสร็จใน17พฤษภาคมนี้12:33 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมคดียิงเลเซอร์ตามหาความจริงมอบศูนย์สืบนครบาลเป็นแม่งานรวบรวมพยานหลักฐาน12:48 ตำรวจส่งฟ้องมือปืนกราดยิงกลางห้างดังย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้อัยการแล้วแจ้ง4ข้อหาหนักล่าสุด12:53 ณัฐวุฒิพับแผนจัดงานรำลึก10ปียังไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะมีคนร่วมงานจำนวนมากปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up